สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คู่ควรอลิสันเบเกอร์ถูกโหวตให้เป็นข้างยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลประจำซีซั่น 2022-2023 ข้างยอดเยี่ยมของหงส์แดงอลิสันเบเกอร์ครับกดจมหนึบเลือดสำหรับบราซิลถูกโหวตเข้าป้ายเป็นอันดับที่1สอนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2022-2023 ของลิเวอร์พูลขณะที่โมเมดซาลาห์กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนได้ที่2และที่3ตามลำดับอลิสันเบเกอร์ครับผู้รักษาประตูชาวบราซิลของลิเวอร์พูลได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรประจำฤดูกาลนี้โดยวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการโดยนายทวันในวัย30ปีนะครับได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งแรกในชีวิตในการเฝ้าสนธิแอนฟิลด์หลังจากที่แฟนๆเทคคะแนนโหวตผ่านเว็บไซต์ liverpool.com เข้าไปอันดับที่1ขณะที่โมซาลาห์และเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนได้อันดับที่2และที่3ตามลำดับโดยสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอลิสันเบเกอร์ทำงานอย่างยอดเยี่ยมโดยมีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับทำสถิติเก็บคลีนชีทถึง17เกมจากทั้งหมด40เกมที่ลงสนามกับหงส์แดงทุกรายการนะครับแต่ก็ถ้าคิดอีกแง่นึงนะครับไม่อยากให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับเพราะมันบ่งบอกถึงการที่เรานั้นโดนยิงเยอะนะฮะก็กองหลังไม่ได้เรื่องนั่นเองนะครับก็ต้องแก้ใหม่นะครับอยากให้เป็นตำแหน่งกองหน้าที่ได้ความยอดเยี่ยมนะครับมากกว่าโรมาโน่คอนเฟิร์มครับว่าลิเวอร์พูลสนความมิดฟิลด์เชลตาบิกรุ่มมาร่วมทัพฟาบิโซ โรมาโน่กูรูฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีนะครับออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลของเราสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวกาบี้เวก้ากองกลางดาวรุ่งของสโมสรโชต้าบีโก้ในศึกลาลิก้าสเปนมารุ่นทัพในช่วงสัปดาห์นี้อย่างจริงจังแม้จะพึ่งคว้าตัวอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินามาจากไบรตันได้เป็นผลสำเร็จแต่เจอเก้งครอปนะครับคุณซูริฟูก็ยังมองหามิดฟิลด์คนใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและชื่อของเวก้าก็อยู่ในริดรายชื่อที่อยากเรียกตัวมาร่วมงานกันด้วยขณะเดียวกันครับโรมาโน่ยืนยันว่านอกจากเบก้าแล้วนะครับเคฟินตูรังของนีสและมอนุกโกเน่ของบอรุสเซียมงชิงกับบักต่างก็อยู่ในความสนใจของลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวเลือดมักกะโรนีระบุว่าผมคิดว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลิเวอร์พูลมีรายชื่อผู้เล่นสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเบก้าเคฟินตูรังและมอนุกโกเน่ผมคิดว่าค่าตัวและโอกาสที่จะคว้าตัวมาเริ่มทีมในนั้นพวกเขาจะตัดสินใจว่าพวกเขาจะซื้อใครดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินใจได้นะครับตูรามก็ยังพูดคุยกับลิเวอร์พูลอยู่เช่นเดียวกับมานูโกเน่และเอเจนต์ของเขาอีกด้วยส่วนกาวีเวก้าก็ได้รับคำชื่นชมจากลิเวอร์พูลอย่างมากและถูกติดตามมาสักพักแล้วและนี่คือสถานการณ์ในขณะนี้ซึ่งยังไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้คาร่ามีกังวลแม็กอลิสเตอร์หลังซ้มหงดังจิมมี่การ์เกอร์อดีตกองหลังคนดังยอมรับว่าเขามีความกังวลอยู่เหมือนกันสำหรับอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์หลังย้ายมาคัดกันกับลิเวอร์พูลมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายมาอยู่กับหงดังด้วยค่าตัวเบื้องต้น35ล้านปอนด์จากไบรตันหลังสโมสรยอมปล่อยนักเตะในแดนกลางอย่างเจมินเนอร์อเล็กอัลเล็กซ์ซิมแลนและนาบีเกต้าออกไปแต่จิมมี่การ์เกอร์ยอมรับว่ายังมีความกังวลกับแข้งใหม่อยู่บ้างแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากไม่ว่าเขาจะเป็นการเซ็นยาที่ดีหรือไม่ก็ตามเราจะรอดูกันเมื่อฤดูกาลเริ่มต้นจิมมี่การ์เกอร์กับสเก็ตช์บอร์ดดูว่าเขาจะได้ลงเล่นในทุกตำแหน่งในแดนกลางซึ่งนั่นจะช่วยลิเวอร์พูลอย่างมากเขาดูดีมีพรสวรรค์พิเศษไบรตันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมสิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกก็คือนักเตะหลายคนที่ออกจากไบรตันไม่ได้โชว์ฟอร์มดีเหมือนตอนอยู่ไบรตันกับสโมสรอื่นเลยหรือนั่นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขามีระบบที่พิเศษกับไบรตันนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เห็นแต่ผมคิดว่ามันเป็นการสัญญาที่เยี่ยมเมื่อพิจารณาจากค่าตัว35ล้านปอนด์กับนักเตะแชมป์โลกคนที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นกลางสูตรถูกแล้วดิแทคติกการเสริมทัพของเจคกิ้งคลับพร้อมอัปเดตแข้งเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่ารวดเร็วและเข้าเป้าเลยทีเดียวสำหรับการสัญญากับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลครับที่ไปคว้ามิดฟิลด์ดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินามาจากไบรตันมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเบื้องต้นแค่35ล้านปอนด์อย่างรวดเร็วตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดทำการด้วยซ้ำก็คือตลาดพรีเมียร์ลีกเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่16มิถุนายนนะครับโดยเห็นได้ชัดเจนกันว่าแนวทางถูกและดีจะเป็นแผนการของลิเวอร์พูลเลือกใช้ในการเสริมทัพในช่วงสัปดาห์นี้มากกว่าการทุ่มเงินมหาศาลซื้อซุปเปอร์สตาร์ดังๆอย่างจูดบิงแฮมหรือดีแคนไรท์ที่ทั้งคู่ค่าตัวแตะหลัก100ล้านอย่างแน่นอนหากดึงตัวมาร่วมทัพนะครับ
วันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์ดูกันหน่อยว่าแต่ละตำแหน่งของหงแดงกำลังมีความผูกพันกับนักเตะคนไหนบ้างรวมถึงใครที่ถูกและดีมากพอเป็นตัวเลือกเข้ามาแทนที่หน้าเก่าที่อำลาทีมไปเราเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องซื้อประตูคนใหม่หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือการที่ควินคืนเฮืออาจจะย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามในช่วงเสมอนี้แน่นอนหากเจ้าตัวยังอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมองหาคนใหม่มาแทนแต่ถ้าหากว่าเขาย้ายล่ะใครจะเหมาะสมเข้ามารับงานช่วงต่อแน่นอนอาจจะต้องใช้ในทวารระดับโลกค่าตัวแพงแต่ต้องเป็นมือกาวที่พร้อมที่จะนั่งเป็นตัวสำรองและต้องการทำหน้าที่ดีๆในยามที่ได้ลงสนามอันที่จริงสมัยนี้ก็มีทวารตัวเก่าหลายคนที่กำลังจะหมดสัญญาซึ่งก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยหากจะดึงมาเป็นยังไรแบบฟรีๆทั้งซามีร์อันสตราโดวิชจากอินเตอร์มิลานและเกมยิโมโอชัวมือหนึ่งของทีมชาติเม็กซิโกหรือแม้แต่อดีตมือสองมือเก่าอย่างลาลิสคาลิอุสและเปเป้เรน่าก็พร้อมยินดีที่จะกลับมาเป็นศูนย์รองให้กับทีมเก่าอย่างแน่นอนต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังตำแหน่งนี้อาจจะต้องยอมทุ่มเงินลงไปอีกนิดหนึ่งเนื่องจากที่มีอยู่ก็เริ่มโรรากันหมดแล้วเห็นก็คือโจโกเมสกับโจเอลมาติสที่ฟอร์มออกเทเลปายฟันไดก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆส่วนโกโนเต้เองก็ยังไม่ใช่ระดับท็อปฉะนั้นการมองหาหน้าใหม่สักคนที่จะเข้ามาแทนที่โกเมสกับมาติฟน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีโดยในเวลานี้ลิเวอร์พูลก็มีขับผู้พันกับกอนซาโลอิกนาซิโอกองหลังชาวโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนหรือยูเรนทิมเบอร์ของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมรวมถึงมิกกี้ฟันเดเวนประกันหลังชาวฮอลแลนด์ของวอร์บวกที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับฟันไดและแน่นอนทั้งสองคนนี้อายุเพียงแค่20ต้นๆฝีเท้าดีกับต้นสกัดและค่าตัวกำลังดีไม่น่าเกิน30ถึง40ล้านยูโรในช่วงสมัยนี้ตอนนี้ทีมยังอาจต้องมองหาแบ็คขวาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเป็นตัวเลือกอีกสักรายหนึ่งหลังมีข่าวว่าคาร์วินแลมซี่ได้ย้ายไปสู่เบรตันนอตเอ็นแล้วแบบยืมตัวรวมถึงเทนอเล็กซานเดอร์อโนเองก็ถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางเต็มตัวซึ่งปัจจุบันลือกันว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจเคนนี่เตเต้แบ็คขวาชาวฮอลแลนด์ของฟูลแลมที่ฤดูกาลก่อนทำไป1ประตูกับ5แอสซิสต์ให้กับต้นสกัดรวมถึงเบนจามินปาวัตของบายูมินิกที่เล่นเป็นตัวกลางก็ได้และเล่นเป็นแบ็คก็ได้และน่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาในยามที่เทนอเล็กซานเดอร์อโนยืนสูงเงินเองแถมข่าวยังบอกว่าค่าตัวค่อนข้างถูกเพียงแค่30ล้านยูโรบวกๆเท่านั้นต่อไปเป็นตำแหน่งกองกลางมิดฟิลด์ดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่เจอร์กิ้นคล็อปให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับการที่จะรีบคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์มาก่อนนั้นแถมพวกเขาก็มีข่าวลือกับอีกหลายคนซึ่งแต่ละคนแม้จะไม่มีชื่อถึงขั้นเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ก็ล้วนแล้วแต่ทำผลงานได้ดีกับต้นสกัดทั้งสิ้นทั้งเคเฟนตัวรามจากนีสมานูโกเน่จากบริเซนเมชันกับบักสองคนนี้มีข่าวกำลังเปิดโต๊ะเจรจากันอยู่รวมถึงโรมิโอลาเวียหรือเจมส์วัตพาวของซาวด์ทันตันไดอิจิคามาดะเพลย์เมกเกอร์ที่กำลังหมดสัญญากับแอตแทคแฟรงก์เฟิร์ตไรอันสกาเฟนแบกของบายูมินิกและกาบี้เวก้าจากเชลตาวีโกซึ่งรายหลังนะครับโรมาโน่เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดโดยมีค่าสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรสังเกตได้ว่าทุกคนที่กล่าวมาก็เข้าข่ายที่เป็นทางเลือกถูกและดีฝีเท้าไม่ธรรมดาแถมราคาก็ไม่เบอร์นักเพราะว่าหงแดงเองอาจจะต้องการกองกลางเข้ามาเพิ่มอีก 2-3 คนเลยก็เป็นไปได้เพื่อทดแทนการจากไปของทั้งเจมมิเนอร์นามบีกาต้าและอเล็กออกเล็กชัมเบรนต่อไปเป็นต้นทางกองหน้าแม้คุ้งแล้วในแนวรุกของลิเวอร์พูลในเวลานี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่แล้วครับแต่การจากไปของบ็อบบี้เฟอร์มิโนรวมทั้งดาวินูเนสและคูริกโปยังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้แถมโมซาลาก็อายุปาไปถึง30แล้วแต่ก็ยังแบกเกมรุกของทีมจนช่วงหลังเริ่มที่จะแบกไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นบางทีการได้ตัวรุกหน้าใหม่เข้ามาสักคนอาจจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับทีมได้บ้างโดยปัจจุบันนะครับหงแดงก็มีข่าวกับเฟเดริโกเคียซาของยูเวนตุสแต่ติดตรงที่ค่าตัวที่เจ้ามาลายน่าจะเรียกแพงพอสมควรรวมทั้งมาคัตตูรานตัวรุกที่กำลังจะหมดสัญญากับปุริเซอร์มินชินกับบักแต่เจ้าตัวก็เป็นเป้าหมายของปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่เช่นเดียวกันซึ่งหอกึ่งปีกสไตล์เจนครอปเองก็มีหลายคนที่กำลังเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งเวฟิสฮาของคริสตัลพาเลซอานามาเต่าเล็กของบูมแฮมตันหรือจะยอมฉีกกระเป๋าทุ่มซื้อคริสเตียนอิมบัปเป้ซึ่งราคาอาจจะไม่แรงมากนักเพราะมีข่าวลือไว้ว่าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับปารีสที่กำลังจะหมดสัญญาลงในปีหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยากย้ายมาหรือไม่แล้วทีมจะเสียระบบหรือเปล่าแต่ถ้าเลือกได้นักเตะระดับหัวแถวของโลกแบบนี้เมื่อมีโอกาสก็น่าจะลองทุ่มดูสักตั้งจะเป็นรายไปจริงไหมดูกระสุนข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14มิถุนายน
ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ